Lady Tips สวัสดีค่ะ Lady Tips Tips ดีๆที่ผู้หญิงยุคใหม่อย่างเราควรรู้เย็นนี้จะกินอะไรดีใครที่มีคำถามนี้อยู่ในใจวันนี้ฉันมีร้านอาหารดีๆมาแนะนำค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารมังสวิรัติกับร้านนี้เลยต้นกล้าฟ้าใสต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูที่เนี่ยถูกครีเอทมาด้วยนักโภชนาการและเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการโดยตรงเลยล่ะค่ะฉะนั้นไม่ใช่แค่คนที่ทานมังสวิรัติอย่างเดียวจะถูกใจคนที่ไม่ทานมังสวิรัติก็จะชอบเหมือนกันค่ะเริ่มที่เมนูจานแรกเลยนะคะกับข้าวอบธัญพืชที่ทำมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ถั่วไร้ญี่ปุ่นเกาลัดเห็ดหอมและใช้น้ำมันเมล็ดชาในการผัดราคาอยู่ที่119บาทค่ะเมนูต่อมาคือพะโล5กษัตริย์น้ำพะโลที่นี่ทำมาจากน้ำจากมะพร้าวน้ำหอมรวมถึงลูกหล่อหั่งกล้วยรวมกันออกมาได้ลงตัวสุดๆสดน้ำราดข้าวทานเต้าหู้ไม่ว่าจะทานแบบไหนก็ดีไปหมดค่ะราคาอยู่ที่145บาทอีกเมนูที่น่าสนใจคือพล่าฟ้าใสมีส่วนผสมของส้มโออัญชันเต้าหู้เด้งสมุนไพรไทยทำเป็นพล่ารสชาติไทยๆออกมาได้แซ่บมากๆเลยค่ะจานนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นอาหารสุขภาพเพราะรสชาติอร่อยสุดๆจานนี้แนะนำให้ทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองไม่ผิดหวังราคาอยู่ที่149บาทใครที่สนใจร้านนี้มี2สาขานะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามเพจนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับร้านอาหารที่ทันยานำมาแนะนำในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจสาวๆยุคใหม่นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ